อ๋อใช่ครับเป็นเลือกตั้งครั้งแรกฮะอ๋อรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะเราก็ไม่เคยเลือกตั้งมาก่อนเราไม่มั่นใจว่าเราจะต้องทำผิดหรือเปล่ามันจะส่งผลกับคะแนนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับว่าบางครั้งเราอาจจะไม่เคยเลือกตั้งมาก่อนแล้วก็กติกาใหม่เนาะผมไม่มั่นใจว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบเก่าที่ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอะไรที่วิตกกังวลนิดนึงครับก็อยากจะฝากครับสำหรับผมก็อยากจะได้ความคิดใหม่ๆความคิดที่ตอบสนองกับคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะพัฒนาไปข้างหน้าจริงๆไม่ใช่ความคิดที่ย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมย้อนกลับไปเป็นแบบเก่าเพราะว่าตอนนี้เราไม่เหมาะที่จะกลับไปเป็นแบบเดิมหรือแบบเก่าแล้วมันควรจะพัฒนาได้แล้วมันควรจะเป็นยุคที่พร้อมจะพัฒนาได้แล้วจริงๆครับสำหรับนักศึกษานะครับก็อยากจะตอบสนองกับนิสิตปัจจุบันที่โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาก็ควรจะเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ใช่จะเป็นการพัฒนารูปแบบเดิมๆเพื่อหวังจะเป็นความเปลี่ยนแปลงแบบใหม่มันก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับก็ควรจะรู้เทรนด์พัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ว่าโลกเปลี่ยนเป็นยังไงเทรนด์การเมืองเป็นยังไงเทรนด์แรงงานเป็นยังไงนะครับว่าก็เศรษฐกิจมันเป็นยังไงก็อยากจะให้พิจารณาตรงนี้มากกว่าใช่ค่ะเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าดีใจที่มันตั้งแต่หนูร้องแต่อายุครบ18ที่แบบต้องเลือกตั้งแบบ4ปีในการรออะไรอย่างเงี้ยก็อยากเห็นแบบประชาธิปไตยที่มันที่เราได้ไปใช้สิทธิ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าโลกเราไม่มีทางที่จะไม่มีคนโกง 100% หนูคิดว่าต่อให้เขาโกงแต่ให้เขาคิดถึงแบบส่วนรวมให้มันมากกว่าส่วนตนที่ตนเองจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าเสียงจากคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งแรกของพวกเขาที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและสิ่งที่พวกเขาอยากได้จากการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่อยากให้ผู้แทนที่พวกเขาเลือกเข้าไปนั้นบริหารด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและนำทางให้ประเทศเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยจากการสำรวจคนอายุ18ปีที่กำลังรอใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเลือกตั้งส.ส.มีจำนวนกว่า7ล้านคนซึ่งฐานเสียงเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญกับจำนวนที่นั่งของส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังจับตามองถึงฐานเสียงในส่วนนี้ในการบริหารประเทศคือเป็นผู้แทนที่ถูกเลือกในประชาชนครับแล้วก็มีความชอบธรรมมุมมองของผมเองผมคิดว่าเสียงของผมเนี่ยผมอยากจะเลือกยอมเสี่ยงไปเลือกอะไรใหม่ๆถ้าจะเลือกพรรคเดิมๆมีอยู่อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับรุ่นของพวกผมแหละใช่ครับตอนนี้มันใกล้เลือกตั้งใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนอย่างเงี้ยเล็งเห็นความสำคัญในตรงนี้เพราะว่าการเมืองมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับน้องมากทั้งด้านความเป็นอยู่ด้านการกินอะไรทั้งหลายเลยอะค่ะมันมีส่วนใกล้ชิดกับเรามากก็อยากให้ทุกคนได้ใช้สิทธิตรงนี้ในการออกเสียงเลือกตั้งค่ะดังนั้นเสียงของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจึงเป็นตัวแปรสำคัญอีกเสียงหนึ่งที่จะช่วยชี้ชะตาและเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศได้ในอนาคต